ไปดูสวนนี้ก่อนนะคะชาวสวนทุเรียนหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วน้องๆเขาก็ดูสะอดสะองสวยทรงดีอ่ะไปเก็บทุเรียนกันก่อนนะคะนี่ค่ะสาวเก็บทุเรียนเนี่ยสาวเก็บทุเรียนดูหุ่นเป็นไงคะหุ่นอย่าให้พลาดนะหน้าตาแบบป๊าบอุ๊ยทำไมเก่งจังเลยอ่ะเก่งไหมแล้วสวยทุกคนจังหวัดอะไรเนี่ยคุณโอ้ทุเรียนเหรอคะเออก็ทุเรียนสิโอ้นี่คือทุเรียนเหรอคะแล้วรับแม่นมากด้วยนะคะจะบอกให้ไม่ธรรมดาลีลาการรับทุเรียนของน้องๆรับทุเรียนเก่งนะฮะให้ดูไปเรื่อยๆเพราะว่าพี่กัมพูจะชอบดูคนรับทุเรียนนะคะฉายวนๆอย่างนี้ทั้งวันก็ได้นะจริงๆก็ไม่ต้องไปทำเรื่องอื่นนะครับเอาเรื่องรับทุเรียนเนี่ยไม่อยากรู้หรอดูจนเป็นอ่ะเอาดูจนรู้ว่าเขาจับกระสอบทางไหนแล้วมีเต้นแล้วสะบัดอย่างนั่นอันนั้นนี่เอาเปิดเสียงมาหน่อยเปิดเสียงมาหน่อยแหมไม่มีเพลงเนาะเสียงไม่มีอะไรคืออย่างนี้นี่เขาเต้นในดอกน้องเขาเนี่ยเป็นพริตตี้อ๋อเป็นพริตตี้นะคะผมก็นึกว่าน้องเขาเป็นเจ้าของสวนที่นี่ไม่ใช่ค่ะเขาเป็นพริตตี้ถ้ารู้ว่าเป็นเจ้าของสวนที่นี่เรากล่าวแบบว่าชวนแฟนๆเราไปเลยนะเจ้าของสวนคือป๋าต้อยหรือว่าคุณพี่สนองตรงชื่นอยู่ที่ตำบลชากกระโดนอำเภอแกลงระยองแกจ้างน้องๆมาแล้วก็จริงๆน้องๆก็เป็นแดนเซอร์ของวงดนตรีวงต้นอ้อนะคะจากอำเภอแก่งหางแมววันนี้ตามข้อมูลนะคะจากจันทบุรีเพื่อมาสร้างสีสันให้กับสวนของป๋าต้อยนะคะซึ่งวันนี้เขาเก็บผลผลิตเป็นวันสุดท้ายก็คือเป็นมีดสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ออกใหม่นี่จะปิดสวนแล้วมันจะมีรุ่นๆอยู่ไม่ใช่เหรอก็เห็นว่าอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าของแกรุ่นไหนแล้วนะแล้วทำไมจะปิดสวนแล้วป๋าต้อยต้องเอาน้องๆมาเอาเป็นสีสันของสวนไงผมว่าป๋าต้อยแกอยากฉลองมากกว่าปะก็กึ่งนั่นแหละกึ่งแบบไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแข็งแรงกันเนาะเพราะว่ายกแข็งยกเลยขึ้นมาอยากแจกมากกว่าเพราะว่ารับหลายล้านอ่ะดูทรงโอ้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุเรียนแพงอ่ะเนาะไม่ต้องห่วงทุเรียนเพราะว่ามันมีไม่เยอะมันแล้งไงออกน้อยแล้วก็ตายไปก็เยอะแล้วน้องเขาก็เก่งนะค่ะผมว่าที่บ้านเขาก็น่าจะทำทุเรียนใช่แล้วขับรถพ่วงนี่ไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วดูปีนก็คงจะเป็นชาวสวนทุเรียนปีนป่ายเก่งด้วยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ชาวสวนเนี่ยมีหล่นกันอ่ะครับนี่ให้ฉายวนๆไปครับฉายวนๆจริงๆก็ปลูกทุเรียนน่ะแหละนะจ้ะแล้วพูดไปเป็นศัพท์แล้วผมว่าน้องเขาก็ปลูกมะพงมะพร้าวได้สมองสมอปลูกได้หมดแหละอะไรที่มันเป็นลูกใหญ่ๆนะใช่ไหมพี่แชมป์นะเวลี่กูดเวลี่กูดไปฟังเจ้าของสวนดีกว่าค่ะจัดงานเรื่องการปิดสวนครับเพราะเราทำมานานแล้วเหนื่อยประสบความสำเร็จเลยเอาน้องๆมาสนุกสนานกันสนุกสนานแล้วให้คนงานมีชีวิตชีวาอ๋อครับแล้วนี่น้องๆเขาอยากจะสัมผัสชีวิตชาวสวนเขามารับมาตัดเราตัดแบบนี้ทุกปีไหมครับก็ตัดปีราคาดีๆทำได้ทำทุกปีครับเข้าใจแกไหมปีไหนราคาดีๆก็ทำทุกปีไหนน้องๆเขาพูดด้วยเหรอเปล่าเปล่าน้องๆไม่ได้พูดแต่ว่าเหรอพูดนะปากขมุบขมิบอยู่เขาไม่ได้เอาเสียงมาพี่อยากจะฟังอะไรเอาดึงเสียงให้เขาหน่อยงั้นอ่ะเออพูดหน่อยเพื่อนพูดอยู่โอเคพี่เขาตื่นเต้นดีไงครับครับแล้ววันนี้จะมีใครขึ้นต้นไหมครับมีค่ะก็คือเป็นเพื่อนเราเองใช่ค่ะเพื่อนระหว่างรับทุเรียนกับรับรักเนี่ยอันไหนจะขอรับรักไม่บอกหนูเป็นต้นเลยหนักเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะอ๋อชอบใช่ไหมชอบเรารับนานเป็นไงพี่ผมยิ้มมากเลยคือนักข่าวเราก็เรื่องมันก็ไม่มีประเด็นอะไรวนถามอยู่นั่นแหละนะทุเรียนกับรับทุเรียนกับรับรักคือน้องก็เป็นคนที่รับจากข้างล่างใช่ไหมแล้วเพื่อนเขาอยู่ข้างบนแล้วมันเกี่ยวอะไรกันไหมคำถามคือป๋าต้อยอ่ะแกก็จ้างน้องๆมาเอนเตอร์เทนอยู่แล้วก็คุยได้ทุกเรื่องแหละใช่ใช่ใช่ก็ผมก็ว่าแล้วแหละเพราะว่าปีนี้ทุเรียนดีแล้วก็ราคาดีด้วยเพราะนั้นป๋าแกก็คงอยากแจกอะผมว่านะค่ะค่ะเออแกแต่สบความสำเร็จแล้วก็เลยจะปิดสวนละแต่ถ้าเจ๋งจริงอะมีดสุดท้ายอย่างเงี้ยส่งมาที่รายการเรื่องพบคำบางทีเนาะเจ๋งป่ะเออเจ๋งป่ะหรอกเออนะทุเรียนนะเดี๋ยวส่งผิดทุเรียนนะเดี๋ยวส่งมาผิดใช่ไหม